ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyเมโทรบัสทุกท่านพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะที่มีโชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่งถูกยิงด้วยหนังกระติกเข้าที่ลูกตาข้างหนึ่งไหมคะจนทำให้ตามีแผลทะลุที่ในตาแล้วก็ทำให้ตามัวลงเรื่อยๆนะคะในเวลาต่อมาตาข้างที่ดีก็เกิดอาการมัวลงตามไปด้วยค่ะพออ่านข่าวนี้แล้วทำให้แอนตี้นึกถึงโรคตาโรคหนึ่งขอเรียกว่าตาอาทรก็แล้วกันค่ะวันนี้แอนตี้จะพาท่านผู้โดยสารไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะซึ่งอาจแปลความหมายว่าตาข้างดีหรือตาข้างที่ปกติรู้สึกเห็นใจและอาทรต่อตาที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวดมากจึงขอเจ็บตามไปด้วยโรคนี้มักเกิดกับคนที่ตาข้างหนึ่งได้รับอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงทำให้ทั้งน้ำและส่วนต่างๆที่อยู่ภายในดวงตาทะลักออกมาข้างนอกเกิดเป็นบาดแผลที่มีขนาดใหญ่อีก 2-3 สัปดาห์ต่อมาตาซึ่งไม่ได้รับอุบัติเหตุใดๆกลับเริ่มเจ็บตาแดงสู้แสงไม่ได้ตามด้วยตามัวลงทั้งที่ไม่ได้มีการติดเชื้อไม่ได้รับอุบัติเหตุไปด้วยแน่นอนค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคนี้ก็คือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตาถึงขั้นดวงตามีรอยฉีกขาดหรือมีรูทะลุไม่ว่าจะมีหรือไม่มีวัสดุแปลกปลอมฝังอยู่ในดวงตาก็ตามโดยเฉพาะในรายที่มีรอยฉีกในดวงตาขนาดกว้างและมีม่านตาสีดำคล้ำหลุดออกมาจุกที่แผลหรือมีรอยฉีกขาดบริเวณตาขาวต่อกับตาดำแม้แต่ผู้ที่มีดวงตาเป็นแผลจากการผ่าตัดบางอย่างก็อาจเกิดอาการของตาอาทรนี้ได้ค่ะการผิดปกติในตาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้มีแผลฉีกขาดมักเป็นหลังจากได้รับอุบัติเหตุ2สัปดาห์ถึง3เดือนแต่ก็เคยมีรายงานว่าพบหลังอุบัติเหตุ50ปีก็มีค่ะและบางรายเกิดภายใน1สัปดาห์หลังอุบัติเหตุแต่ก็พบได้น้อยมากเช่นกันในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงมีการฉีกขาดของดวงตามากย่อมจะมีสารจากม่านตาออกมามากเมื่อเราล้างออกได้หมดการผ่าตัดเอาตาออกแต่เนิ่นๆภายใน2สัปดาห์หลังเกิดอุบัติเหตุจึงสามารถยับยั้งปฏิกิริยานี้ได้ค่ะถ้าแผลบาดเจ็บไม่ใหญ่มากไม่มีสารออกมามากนักการทำความสะอาดและเย็บปิดแผลให้มิดชิดอย่างรวดเร็วก็ป้องกันปฏิกิริยาได้เช่นกันค่ะเมื่อร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อตัวกระตุ้นจะเลือกมาแสดงอาการในตาอีกข้างหนึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบภายในดวงตาคนนั้นจะมีอาการเคืองตาตาแดงตาพร่ามัวปวดตาหากไม่ได้รับการรักษาดวงตาจะอักเสบมากขึ้นตามัวลงมากนำมาซึ่งต้อหินต้อกระจกและตาบอดได้ในที่สุดค่ะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ในทางการแพทย์จะมีวิธีการรักษาที่ได้ผลก็ตามถึงยังไงนะคะการป้องกันก็ดีกว่าการรักษาอยู่ดีค่ะโดยเราสามารถป้องกันอุบัติเหตุต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานที่ต้องใช้ความเสี่ยงกับการจะมีสิ่งของกระเด็นเข้าตาหรือถูกของมีคมแอนตี้แนะนำว่าให้สวมแว่นนิรภัยหรือใช้โลกกำบังดวงตาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสาย
วันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีงาม